สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจ๊ดและรายการเมืองไทยร้อยแปดค่ะถ้าพูดถึงปลาทูหลายท่านคงนึกถึงปลาทูที่อยู่ในเข่งแต่ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับปลาทูนึ่งที่ได้มาตรฐาน Primary GMP จะอยู่ในเข่งแบบเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบไหนพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอร่อยทั่วไทยปลอดภัยกับอย.วันนี้จะนี่พาคุณผู้ชมมาตามล่าหาปลาทูในกรุงเทพค่ะงงใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าไม่ต้องงงปลาทูในกรุงเทพจริงๆเพราะจะนี่จับรวมมาอยู่ไว้ที่นี่หมดแล้วค่ะกับบริษัทสุวิมลฟู้ดจำกัดนั่นเองซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็มีการผลิตปลาทูนึ่งกันอย่างขมักขม้นเลยค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการผลิตของเขาจะเป็นยังไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามแมวเหมียวจะนี่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เจนี่ก็อยู่กับคุณมนสิริตันติเสรีเจริญค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัทสุวิมลฟู้ดจำกัดค่ะอยากจะทราบตั้งแต่กระบวนการผลิตเนี่ยไปจนถึงจัดจำหน่ายเลยเราเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยนะคะก็เอาปลาที่ฟีดนะคะวัดอุณหภูมิของปลาว่าอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดไว้หรือเปล่ามาละลายน้ำแล้วก็เอามาควักไส้ค่ะควักไส้เสร็จแล้วก็เอาไปดองเพื่อไม่ให้ปลาหนังถลอกอะค่ะเลี้ยงใส่เข่งนะคะก็หักหัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในเข่งให้สวยงามอะค่ะแล้วก็ใส่โฟมแพ็คติดยี่ห้อเลยว่ามาจากสุวิมลฟู้ดจำกัดนั่นเองปลาทูนึ่งที่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าได้รับมาตรฐาน Primary GMP มาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงนะคะมาตรฐาน Primary GMP แล้วก็จะนี่ต้องขออนุญาตนะคะยกหน้าที่นี้ให้กับคุณนันทนาสุวรรณเพชรนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเลยค่ะPrimary GMP เนี่ยก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปก็จะมีด้วยกัน6หมวดนะคะก็คือหมวดที่1เนี่ยก็คือสถานที่ตั้งและอาคารผลิตนะคะต้องมีมุ้งลวดนะคะแล้วก็ม่านพลาสติกเนี่ยป้องกันแมลงในการเข้าไปหมวดที่2ก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตนะคะก็คือว่าจะต้องมีการทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะส่วนหมวดที่3นี่ก็คือว่าการควบคุมกระบวนการผลิตต้องมีความสะอาดและมีคุณภาพหมวดที่4นะคะก็คือการสุขาภิบาลห้องน้ำก็จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีความสะอาดหมวดที่5ก็คือการบำรุงรักษาแล้วก็การทำความสะอาดนะคะจะต้องมีการทำความสะอาดสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตทุกครั้งหมวดที่6ก็คือบุคลากรเนี่ยจะต้องไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็แต่งกายสะอาดนะคะสวมหมวกแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณมนสิริตัวแทนจากสุวิมลฟู้ดจำกัดมากๆเลยค่ะค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับรายการเมืองไทย108นะคะส่วนในครั้งหน้าเจนนี่จะพาผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เมนูอร่อยๆจากปลาทูแต่อย่าลืมใส่ใจและสังเกตสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับมาพบกับรายการเมืองไทย108ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ